สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่45กันแล้วนะคะทุกคนหลังแรกกันเลยดีกว่านะคะหลังแรกเป็นร้านอาหารนะคะปิ้งปิงย่างๆนะคะนี่หนึ่งสอาชแนลโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันน้องแหมน้องแหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแหมนะคะว่าแหมมเขาสร้างอะไรเฮ้ยทางเข้าสวยมากเลยนะเนี่ย อไอเดียดีมากเลยไอเดียดีมากเฮ้ยเอาไปทําเป็นสะพานหรือว่าเป็นถนนหรือที่เขาเรียกว่าอะไรสะพานนั่นแหละเอ้ยสวยๆเดี๋ยวขอก๊อปไว้ก่อนทําหรือเปล่าไม่รู้แต่จะก๊อปไว้ก่อนนะจ๊ะเอ้ยสวยอะ่ะเอ้ยชอบชอบไอเดียดีไอเดียด,อด,ยดีอันนี้เหมือนแบบว่าสะพานของคนจีนน่ะที่เราแบบมองลงไปข้างล่างอะ่ะแล้วมันเห็นแต่พื้นแต่อันนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะเอ้ยแบบนั้นน่ะ เฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยนี่โอ้โหโน้ตบุ๊กใหญ่เวอร์อ้ยนี่โอ้โหของเต็มละลานตามากเลยจ้าทำทำนานไหมอยากจะถามว่าทำนานไหมเอ้โหไม่ทรมาเดาอันนี้ห้องครัวห้องกินอยู่ข้างนอกเอ้ยน่ารักน่ารักชอบชอบตรงเนี้ยน่ารักคือจะบอกว่าแต่ละคนเขาจะมีจุดเด่น ของแต่บ้านแต่ละหลังนะอันนี้เขาก็จะมีตรงสพนะพานนัะที้ชอบชอบอันนี้ชอบป้าจ้าหลังที่สองนี่น่ารักมากทุกคนหลังที่สองนะจ๊ะเอ้ยตอนแรกคิดว่าเป็นบ้านหมาไม่ใช่จ้าของน้องพลอยนะคะน้องพลอยไม่มีลอลิงเอ้ยมีลอลิงไม่มีลอเรือเอ้ยพี่ปอชอบพูดผิดตลอดเลยอะน้องพลอยคะ่ะของน้องพลอยน่ารักมากอันนี้ให้เท่าไหร่สิบสิบสิบ โอ้โหพี่ปอให้เยอะไปเปล่าชอบไม่มีอะไรถูกผิดนะจ๊ะคือบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือการตกแต่งของเขาอะมันแบบเอ้ยตะมูตมิงงงี้งงแงมันน่ารักน่ารักดูสิโอ้ยจะกระโดดไปไหนเนี่ยจะกระโดดไปไหนพี่ปอเออนั่นสิชอบมือไปโดนตลอดดูดีดูดีทุกคนเอาแยะมือไปโดนขออภัยด้วยจักรยานก็น่ารักนะพี่ปอไม่เคยเห็นเคย แต่ชอบดูการจัดบ้านสิคะเห็นไหมเขาจะมีอะไรที่แบบว่ามุงมิงกุ้งกิ้งเห็นปะหวานระมุนระไมามากเลยเอาอีกอย่างพี่ปอขอโทษค่ะอะไรหรอรลอเรือลอลิงยังแยกกันไม่ค่อยออกนะคะละมุนละบางทีเราฟังคนอื่นแล้วเราก็จะลำคาญนแะล้วอเรือลอลิงแยกกันไม่ถูกหรือไงเออใช่บางทีแยกไม่ถูก คือชอบลอเรือมากไงคะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นลอเรือหมดเลยเฮ้ยน่ารักมากเลยนะคะน้องพลอยชอบค่ะอุย้ยเสียงสองก็มาเสียงสองต่อไปเลยนะจ๊าหลังนี้อ่าเราไปดูเซฟเป็นอะไรเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนโอ้โหลอเรือมาเรือรวย,รยใครเนี่ยกัปตนันน้องบอกว่าพี่ปอขอมาประมาณ300กว่าชาติแล้วอันนี้พี่ปอพูดเองนะคะแต่ก็ขอมาเยอะก็คือ พยายามจะทยอยมาอยู่นะจ๊ะใจเย็นเย็นเออนี่อะไรอ่ะพี่ปอนั่นสีนี่อะไรคะเป็นอุโมงค์เขาเรียกว่าอุโมงค์ต้นไม้ปะนั่นแหละคือเราโมโนไปให้มันเป็นแบบนั้นนะคะโอ้ยแล้วก็เขาจะตกแต่งเออเขาคือใครน้องกัปตันเออน้องกัปตันเขาจะตกแต่งใหม่คือเพิ่มสีเป็นสีเหลืองสีขาวนี่โอ้โหสวยงามลานตานึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะ นึกถึงอะไรพี่ปอไม่รู้นึกไม่ออก <c oughs> แก่แล้วไงใครเคยเป็นกําลังคิดอยู่แล้วแบบจะพูดแล้วก็ลืมแล้วจริงๆตรงเนี้จะไม่ได้เข้าแล้วรู้ป่ะเออจริงๆตรงเนี้จะไม่ได้เข้าแล้วคิดว่าเอามาแปะแต่ว่าลองเดินมาดูอ้าวไม่ธรรมาดาอืออไม่ธรรมาดานี่คือเหมือนห้องอนี้เลยทุกคนเวทมนต์อ่ะเวทมนต์เหมือนเกมยันเดเล็บอ่ะเกมยันเดเล็แบบพีซีอ่ะใช่ไหมในคอมอ่ะ เออใช่ป่ะใช่ป่ะแบบห้องห้องคาถาเวทมนต์อะไรเงี้ยห้องอะไรสักห้องหนึ่งแหละไม่เคยเล่นเหมือนกันเคยเล่นไปตอนเดียวเองใช่ไหมนี่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 โอ๊ยน่ารักคือทำเป็นสีอย่างนี้ก็เหมือนออกแนวแบบเขาเรียกะลรนะบ้านไม่มีหยุดจริงอะนึกออกปะเป็นบ้านแบบการ์ตูนหรือบ้านแบบบับบี้บับบี้อะบาร์บี้อะนึกออกปะเออแบบ นึกไม่ออกเหมือนกันเออเออพี่ปอไปเหอะพี่ปอผ่านไปเหอะหนูก็ไม่อยากรู้หรอกขอโทษขอโทษด้วยที่มีความอยากจะบอกแต่บอกไม่ถูกเออแก่แล้วให้อภัยด้วยมีคนถามว่าพี่ปอ,อยู่เท่าไหร่ FC ใหม่ไม่ต้องรู้หรอกให้ FC เก่าเขารู้ไปคนเดียวก็พอพี่ปออะออกมาแล้วละ่ะพี่ปอเห็นอะไรดูปะพี่ปอเห็นอะไรแบบแบบไม่รู้เออนั่นน่ะดีดีนะวนกลับไปก็เลยจะไปดูสิว่า มันคืออะไรมาเข้าไปดูเป็นสวนไงสวนขวัญสวนขวัญอะไรพี่ปอสวนขวัญไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาพูดพูดมาพูดด้วยมันมีละครเรื่องหนึ่งไงสวนขวัญอะ่ะเคยดูปะไม่เคยดูเหมือนกันแต่จําชื่อเรื่องได้ใช่ไหมสวนแก้วสวนขวัญหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่เรื่องนี้หรือเปล่า <c oughs> ออพี่ปอบ้าบอนั่นน่ะสิเออในฮีน่ารักทาเต็มมาก น้องบอกว่าเช็ดเวลาเท่าไหร่กี่วันสาวันหรือเปล่าหรือเปล่าหรือหลายวันนั่นแหละแต่พี่ปออ่านแล้วแต่พี่ปอจะไม่ได้ไ <c oughs> ปหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนจะบอกว่าหลังเนี้ยมันชอบบั๊กค่ะบั๊กแบบเนี้ยคือมันจะเป็นหายไปครึ่งหนึ่งไม่รู้มันหายไปไหนเออพี่ปอเคยเข้ามาหลายหลังแล้วจากน้องก้องใช่ไหมเออเนี่ย พี่ปอให้น้องเขาเข้ามาดูแล้วว่าเฮ้ยบ้านมันชอบหายจริงๆหลังเนี้ยเวลาโหลดมันไม่ค่อยเต็มหลังไม่รู้ทาไมนะอืมแต่บางครั้งก็เข้าได้บางครั้งก็เข้าไม่ได้เป็นบ้านแบบว่าหน้าคนหาอะไรเงี้ยดูเสเลยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วบ้านเขาสวยขนาดไหนเข้าใจปะคือมันมันหายไปครึ่งหลังเลยอะ่ะถูกกืนกินแน่นอนใช่บ้านนี้ทำอะไรไว้บอกมาเดี๋ยวนี้นะ พี่ปอครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับบ้านธรรมดาใช่เหรอหรือว่าเธอจะโดนสาบล้อ <laughs> เล่นล้อเล่น <laughs> นั่นน่ะสิมันหายไปไหนพี่ปอ,อก็ไม่รู้จะทํายังไงเข้าสามรอบคือเป็นแบบนี้สามรอบเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าหฮยพี่ปอนูส่งมาพี่ปอ,อก็ไม่ดูดูเดี๋ยวมันเป็นยัง้งเออเห็นไหมไว้เดี๋ยวพี่ปอเข้าไปดูใหม่ส่งมาใหม่ด้วยนะ <laughs> นะจ๊ะ โอเคหลังต่อไปนะคะก็จะเป็นออกแนวดำๆขาวๆขาวๆ,ๆดำๆนะจ๊ะทุกคนหลังนี้ฟินเนเล่มากเลยจ้าอืมเอ็นเจมอลนะคะเมื่อไรจะไปบ้านหนูสักทีคะขอมาตั้งหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วนะคะเนี่ยโอเค <c oughs> คือพี่ปอพยายามไปอยู่คะ่ะทุกคนอันนี้ก็ไปของ EP ที่เท่าไหร่5 4 4 3ปะ่ 40, 40, ะ44อ่ะตามตามเก็บอยู่ 43-44เนี่ยตามเก็บไปเรื่อยๆใครจะส่งมาอย่าพยายามส่งอ่อดี ID, เขาเรียกว่าอะไรนะหลังเก่าๆนะให้ส่งมาใหม่ๆนะอัปเดตนิดนึงเออไม่ใช่ไปส่ง EP 1-2-3นะอัปเดตนิดนึงอ่า EP ที่44-45แล้วส่งที่นี่นะจ๊ะบ้านน้องเขาทำแบบดีมากคือไม่อยากพูดเยอะไงเพราะว่ามันสวยทุกอนุน,นะคือจะถ้าพูดไปก็มีแต่ชมชมแล้วชมอีกสวยอะไรเงี้ยความคิดสร้างสารรค์ดีมาก ทุกอย่างดีใครและน้องโมงหรือเปล่าไม่ยอมบอกชื่อก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะนี่เห็นปาลาปาลาปาลา,ปา,ลาสวยปาลาเออสวยสุดสวยสุดในซอยอ่ะเพราะในซอยมีหลังเดียวพี่ปาพี่ปาตลอดตลอดโหจริงๆอันนี้ชมอันนี้ชมคือบอกว่าสวยมากจริงๆนะคะสวยสุดส,ด,สดไปเลย อาหลังต่อไปคือเข้ามาแล้วก็แบบว่าเออมาแล้วก็เลยแบบเออน้องเขาก็มีความตั้งใจและความพยายามที่จะส่งมาพี่ปอก็มาน้องใบบัวหรือเปล่าคือกับน้องแบมน้องแบมขอโทษทีน้องแบมนะคะน้องแบมเขาก็จะเป็นบ้านที่พี่ปอเออเคยสร้างไว้น้องเขาก็มาตกแต่งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแบมถ้าพี่ปอจําไม่ผิดนะ เออน่าจะใช่แยวพี่ปอหาทางเปิดขาเข้าใจอารมณ์คนสร้างใหม่เลยนะคือบอกว่าทําได้ขนาดนี้คือจะแบบว่าดีใจแล้วเออน้องพยายามต่อไปนะคะหวังว่าจะได้เจอหลังที่แบบว่าฮ <c oughs> อะไรพี่ปออลังการไง <c oughs> อลังการแบบเลิศหรูอลังการนี้ต้องค่อยๆทํากันไปนะคะน้องแบมพี่ปอใจช่วยค่ะเนี่เห็นเปล่า อ่าหลังต่อไปอันนี้ก็เป็นบ้านที่มันมีอยู่แล้วนะจ๊ะแล้นองเขาก็ไปต่อเติมนู่นนี่นั่นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูซิว่ายังไงหลังนี้ไม่มีคนส่งมานานมากแล้วนะอ่า หลุดมาได้ไงเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยสร้างไม่เป็นก็จะมาสร้างกันตรงนี้นะจ๊ะลองเอาของตกแต่งมาวางก่อนนู่นนี่นัน่น,นอ่ามีโรงจอดรถแหเห็นป่ามีนั่งจิบวงจิบวายโอ้โหสันทนาการนะจ๊ะทุกคนชีวิตติดหรูดูดีทุกอนูจ้าอืมอะไรเนี่ยสามสี่ห้าหวยหรือเปล่าอย่าอย่าออกเลขนี้นะเพราะไม่ได้ซื้อ อย่าออกเลขนี้นะจ๊ะอืมไปออกเลขอื่นเพราะว่าไม่ได้ซื้อเลขนี้ถูกมานี่มีหาโอ้โหเห็นป้าไม่ธรรมดามีขวดวงขวดวางซื้อต่อซื้อต่อเอ้ยครัวน่ารักนะทําเป็นเล่นไปดูสิจ๊ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยครัวสวยเอาจริงๆชอบชอบชอบนี่ครัวสวยไปดหูห้องน้ําก่อนอ่าห้องน้ําก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะ ออกแนวเล่นสเต็ปกันเลยทีเดียวโอ้ยเป็นยังไงล่ะนี่พี่ปอว่าจะไปเออสักสาสหลังเป็นยังต่ำตัว1คลิปแต่คิดว่าคิดไปคิดมาก็ไม่ถึงอะอันนี้ก็7-8คลิปแล้วนะเจปดหลังโอ้โหเจ็ปหลังก็สิกว่านาทีแล้วว่าทุกคนยาวขนาดนั้นเป็นชั่วโมงจะมีคนดูไหมเนี่ยเออนั่นน่ะเดะแต่อยากไปให้มันครบทุกคนอนะโอโยพี่ปอหนูส่งมาประมาณสปีแล้วโอ้โหอันนั้น จริงเหรอเนี่ยอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์อ่าดูหลังต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะเอ้สวยทุกหลังขยันทุกคนอ่าหลังต่อไปนี่เลยจ๊ะบ้านออกแนวแบบว่า น้องออลีวิวน้องออลีวิวนะจ๊ะอ่าพูดสักสามออส่งมาสองไอดีนะจ๊ะนี่เป็นร้านขายผ้าหม่มค่ะพี่เปิลมีห้องน้ำด้วยนะคะโอ้โหเย็นโลง่งห้องน้ำสไตล์พี่เลพ,พ,พี่ปอชอบมากเลยมีกระจกรอมรอบนี่ถ้าสร้างจริง,รงๆก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกระจกนี่ละจ้ะจริงเปล่าจริงอ่านี่ร้านผ้าหม่มน่ารักน่ารักชอบนะชอบนะพอเห็นพอเห็นร้านผ้าหม่มปุ๊บ นี่เลยจ้าละครสั้นเอฟซีมาแต่จะทำหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าทำขอยืมนะจ๊ะอืมโอเคหลังต่อไปก็เป็นของน้องเขาอีกนั่นแหละจ้ะน้องอ้อรีวิวนะจ๊ะนี่เลยจ้บ้านของนางฟ้าเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะบ้านของนางฟ้าโอเคขึ้นบันไดไปเลยจ้าจริงๆแล้วพี่ปอว่ะอยากจะให้ซักประมาณ หนึ่งพันขั้นโอ้ยพี่ปออ้อวกแตกใช่ไหมเอออ้วกแตกแน่นอนนี่นเฮ้ยชอบชอบความเป็นไอ้นี่เขานะเขาเรียกอะไรความใสใสเนี่ยใครทำไอ้นี่เดะพานที่มันเหมือนคนจีนะ่ะคนจีนะ่ะที่เดินไปแล้วมันเป็นใสใสน้าน่ารักนาะดูแล้วมันมันน่ารักดีจากบ้านเราข้ามาโรงเรียนหรือเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวป่ะเออเอใช่ใช่เอ้ยไอเดียดีไอเดียดีดด ลองไปทํากันดูนะนี่นางฟ้านางฟ้าตัวน้อยไปแล้วจ้าแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในอีพีที่46นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย